ม่วงหนองลีกูยังไม่ได้นั่งเลยมาแล้วเหรอเดี๋ยวให้ปลาไม่ใช่ให้หมาจะนั่งท่าไหนเนี่ยสวยนี่ก็ปลุกปุยแล้วกันถ้าว่านั่งตรงนี้ปลาไม่จะตังมาเราก็ตกน้ำผมไม่มีไอ้คงไอ้เคร่นะโอ้ยเดี๋ยวนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ตรงนี้หมดเต็มๆก็หมดตอนนี้เรากันอยู่ที่อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟืองครับอะไรวะเราอยู่คนเดียวตอนนี้เรายังเรากำลังกันอยู่ที่อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟืองตำบลหนองลีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจ้ะไปดูบรรยากาศนะครับก็เป็นเขตของวัดป่าประวันนี่ข้างหน้าคือวัดป่าประวันนี่ฝั่งตรงข้ามไปนี่นะก็รอบๆข้างก็มีร้านอาหารตรงนี้ก็ถูกขนาบด้วยภูเขา2ลูก2 3ลูกเนี่ย2ซ้ายขวาเลยนี่เป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำไม่ใหญ่มากครับก็ที่นี่ก็บรรยากาศร่มรื่นชอบมากมากเลยครับมีคนแวะเวียนเข้ามาคนพื้นที่บ้างแล้วก็คนกรุงเทพอะไรบ้างที่เขาเข้ามาเที่ยวกันก็แวะมานะช่วงนี้ไปเที่ยวทะเลแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยไงเหมือนมรสุมมันเข้าอ่ะแล้วก็แวะเข้ามาในเนี้ยอย่ามีให้อาหารปลาได้นะผมซื้อมาถุงใหญ่40บาทแวบปลามาละปลามากินละมีปลานะตัวใหญ่มากเลยว่าดูแล้วคนที่มาเที่ยววันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าปลาตัวใหญ่มากเลยฟุ๊บล่อนไปนี่ยำมะม่วงอร่อยมากนึกเลยว่าจะอร่อยแบบนี้ขนาดนี้สุดยอดครับนางกากเกี้ยงแสงยังเต็มๆอยู่ตอนนี้อาทิตย์มันคล้อยไปนู้นแล้วแสงก็วิวตรงภูเขาตรงฝั่งนู้นฝั่งซ้ายนี่เริ่มหายไปเพราะตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วแสงเริ่มบังโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อ